สวัสดีครับนายแฟมิลี่ครับผมสวัสดีตอนเช้าวันนี้อากาศหนาวมากครับผมดูควานช้างถอดเสื้อด้วยนะครับตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมในการเช่นสารประกรรมหน้าองค์การนะครับหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับหลายๆท่านนะครับก็จะมาร่วมเช่นสารประกรรมครับตอนนี้พิธีการเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ครับท่านรองศิริศักดิ์ครับรองเต็กนะครับมาเส้นสารด้วยนะครับว่ารองเต็กเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญความสามารถในเรื่องการดูแลช้างนะครับอยู่กับช้างมานะครับก็จะให้ท่านเปิดครับเปิดพิธีการเส้นสารก่อนนะครับอันนี้เริ่มนะครับช้างเราก็มารอเส้นด้วยนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเรานะครับก่อนที่จะมีงานแห่นะครับในตัวเมืองก็จะมีการเส้นสารประกรรมก่อนทุกปีนะครับทุกปีนายก็เคยลงคลิปไปแล้วนะครับตอนปีที่แล้วก็ลงคลิปอยู่นะครับปีนี้ก็ลงคลิปนะครับปีนี้กับปีที่แล้วนะครับก็แตกต่างกันนะครับปีที่แล้วอากาศร้อนครับมาปีนี้อากาศหนาวอากาศคือลดลงแบบพุ่งพวบเลยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเริ่มพิธีการเส้นสารประกรรมครับสารประกรรมหน้าศูนย์หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอันนี้เป็นอาหารสำหรับให้น้องช้างที่มาเส้นสารประกรรมนะครับก็จะมีท่านผู้ว่านะครับหัวหน้าส่วนราชการก็จะร่วมเส้นนะครับแล้วก็ร่วมป้อนอาหารช้างด้วยนะครับนี่คุณพ่อเหินนะครับคุณพ่อเหินพ่อมาปีนี้คุณพ่อบุญมาคงจะไม่ไหวนะครับการเดินการเหินลุกนั่งจะลำบากหน่อยนะครับว่าอายุของท่านแต่ละคนก็ป่าไปครึ่งคือ80อัพนะฮะ70อัพ80อัพแล้วนะครับกดติดมูนะพ่อนอดอเด้อติดมูนะพ่อนอดอเด้อทุกครั้งที่จะทำกิจการเกี่ยวกับเรื่องช้างนะครับก็ต้องมีการเส้นสารประกรรมกันก่อนนะครับโดยจะให้หมอช้างนะครับมาเส้นสารประกรรมนะครับอย่างวันนี้นะครับจะเริ่มแห่ช้างเข้าเมืองนะครับนะก็จะมีการเส้นสารประกรรมก่อนนะครับนะหมอช้างก็จะมาเส้นนะครับสารประกรรมหลังจากนั้นนะครับช้างนะที่มาร่วมเส้นนะตอนนี้ก็จะเดินทางไปที่จุดสตาร์ทนะครับจุดเดินพาเลทช้างเข้าเมืองนะครับที่สถานีรถไฟนะครับหนึ่งปีจะมีอยู่ครั้งเดียวนะครับการเส้นสารประกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าทางอบจนะครับอบจสุรินทร์เขาเรามีงานเกี่ยวกับช้างนะครับที่อบจสุรินทร์ได้รับผิดชอบอบจสุรินทร์ก็นะครับจะไม่ลืมในการเส้นสารประกรรมตรงนี้นะครับตลอดทุกครั้งนะครับถ้ามีงานที่ทางอบจได้รับผิดชอบงานจัดอะไรที่เกี่ยวกับช้างนะครับก็จะมาเส้นสารประกรรมตรงนี้ตลอดทุกครั้งนะครับผมครับวันนี้นะครับโต๊ะอาหารช้างนะครับก็ทางอบจสุรินทร์นะครับก็ได้รับผิดชอบนะครับทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ต้องนะครับมีการเส้นสารประกรรมก่อนนะครับเส้นสารประกรรมเพื่อนะครับให้เกิดสิริมงคลกับพี่น้องชาวช้างนะครับกับช้างนะครับก็ให้การจัดงานในครั้งนี้นะครับได้ตลอดปลอดภัยนะครับเจอแต่สิ่งดีๆนะฮะเจอแต่สิ่งที่มีความสุขนะครับเจอแต่สิ่งที่สนุกสนานนะครับผม
ชุดใหญ่นะครับการเส้นวันนี้นะฮะชุดใหญ่เลยนะครับนี่เรียกว่าชุดใหญ่ชุดใหญ่ก็มีหัวหมูนะครับหัวหมูไก่ต้มนะครับผลหมากลากไม้นะครับของหวานของคาวนะครับขนมขนมมีผ้ามงผ้าไหมนะครับนี่ฮะเป็นชุดใหญ่นะครับมีสุรายาเมานะครับนี่เลยนะครับเป็นชุดใหญ่ชุดนี้เขาเรียกว่าชุดใหญ่คุณหญิงแวนด้านะครับนั่งยืนนิ่งมากคุณหญิงแวนด้าหนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหนาวไหมคุณหญิงร้อนจะรับมาละกุ้มจะรับมาละกุ้มไม่รู้ลำไม่รู้ลำลำไม่เป็นแวนด้าถ่ายรูปตอนนี้เพื่อนพ้องน้องพี่นะครับพี่ช้างน้องช้างก็เริ่มทยอยกันไปเตรียมความพร้อมนะครับที่สถานีรถไฟแล้วนะครับสายตาสายตายาวด้วยรับนี่ก็ถึงจะมองเห็นน้องไลมอนเรามาแล้วไลมอนยังไม่มีเสื้อหรอไลมอนถามก่อนไลมอนบางส่วนก็เดินไปแล้วเดินไปก่อนไปรอเพื่อนอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับอันนี้ก็ยังรอการเส้นอยู่นะครับนี่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เส้นท่านปลัดของเราท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับก็อยากจะรวมเส้นด้วยนะครับเพราะว่าเส้นแล้วจะได้โชคดีนะครับเส้นสันประกำเส้นประกำช้างจะได้โชคดี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 คือยังไงก็ให้โชคดีไว้ก่อนนะครับว่าโชคดีก็โชคดีอะไรบ้างครับมีหลายๆโชคดีนะครับโชคดีก็จะเป็นคำที่ดีที่สุดแล้วคือโชคดีนะครับขอให้โชคดีท่อน้ำประปาแตกแล้วครับท่อแตกแล้วครับเรียกช่างเรื่องเรียกช่างด่วนเลยท่อแตกแล้วท่อประปาแตกลุงพลอยู่ไหนลุงพลมาซ่อมท่อด่วนท่อแตกแล้วท่อน้ำท่อน้ำแตกBeep.
พอดีเลยแม่พอดีเลยแม่ขนาดเลยอยู่พอดีเลยมาเมืองก็ซักไปเลยนะจ๊ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวนายต้องไปเช็คช้างอีกนะครับเช็คช้างไปขบวนที่สถานีรถไฟอีกนะครับผมนายขอจบคลิปก่อนนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe ให้นายด้วยนะครับผมนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องนายเนาะนะครับช่องไม่น้อยช่องเล็กๆนะครับรักน้อยๆแต่ให้นานๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับผมอะเล่นไม่ได้เลย